ราก็ได้มีโอกาสเดินทางมายังเขื่อนสิรินธรและจุดนี้เราก็ได้มายืนอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนของเขื่อนสิรินธรที่อำเภอสิรินธร นะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสายฝนโปรยปรายนะครับบรรยากาศดีหน้าเลยจะพาไปไหนครับไปต้นมะกอกไม่รู้ไม่ผมไม่แจ้งหัวหน้าต้องถามหัวหน้าเป๋งหัวหน้าเป๋งเหมือนหัวหน้าเป๋งพาไปไหนนี่ไปดูช้างน้อยครับเจริญพรญาติโยมวันนี้วันที่12เดือนสิงหาวันแห่งความรักวันแห่งความรักเป็นวันลูกทุกคนควรที่จะแสดงออกต่อผู้มีพระคุณ